สวัสดีครับนักเรียนวันนสี้วัสดีพบครักบับครูสวัสดนะครับวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม .4 นะครับนักเรียนชั้นม .4 ที่เรียนหนังสือ Eyes Open 1นะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับวิชาภาษาอังกฤษหลักหนึ่งที่เรียนด้วยหนังสือ Eyes Open 1นะครับเราจะมาเตรียมตัวเรียนด้วยกันนะครับด้วยที่เรียนด้วยหนังสือ Eyes Open 1ด้วยกันนะครับกำลังเรียนชั้นม .4 ทุกคนนะครับในเนื้อหาในการเรียนที่นักเรียนจะได้ดูก็คือจะเป็นการอธิบายเนื้อหาด้วยนะครับแนะนำแบบฝึกหัดด้วยนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเฉลยแบบฝึกหัดนะครับจะแนะนำเนื้อหานะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นม .4 ที่เรียนด้วยหนังสือเล่มนี้ในการเตรียมตัวเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยกันนะครับเตรียมตัวเรียนทำแบบฝึกหัดดูว่าแนวในการทำที่นักเรียนทำไปนะมีความคิดถูกไหมกับที่ครูแนะนำในการทำไปนะครับซึ่งถ้าเกิดนักเรียนศึกษาไปก่อนดูไปก่อนหรือว่ามาทวนทีหลังนักเรียนก็สามารถที่จะทำเนื้อหาได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับครูหวังว่าผลการเรียนของนักเรียนจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะๆนะครับนักYouTube ชุดนี้คงมีประโยชน์สำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวและในการสรุปนะครับครูหวังว่าคงนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ของครูด้วยนะครับแนะนำเพื่อนด้วยบอกเพื่อนด้วยนะครับว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับนะนักเรียนจะเข้ามาศึกษาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับด้วยความสะดวกนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เข้าใจเรื่องไหนตรงไหนนักเรียนสามารถใส่ไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับครูจะเข้ามาตอบครูจะเข้ามาดูนะครับแล้วก็จะเอาคำแนะนำของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไข YouTube ในยูนิตต่อๆไปนะครับของวิชาภาษาอังกฤษเล่ม Eyes Open 1เนี่ยของนักเรียนชั้นม .4 เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่านักเรียนคงได้ประโยชน์ในการทำ YouTube ชุดนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะครับ Eyes Open 1นะครับด้วยกันเริ่มนะครับ เรามาดูต่อนะครับ Money Matter Eye Open 1นะครับเรามาดูเขาบอก Listening เนาะหน้า12นะครับเป็น Listening Radio Program อันนี้คุณครูคงเปิดให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเป็นรายการทางวิทยุนะครับข้อหนึ่งเขาบอก Look at the photo with thing have you got have got แปลว่าอะไรครับ have got แปลว่ามีอยู่กับตัวเธอมีเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยนะครับมาดูศัพท์นิดนึง sunglasses ก็คืออะไรครับแว่นอะไรแว่นกันแดดแคปหมวกแก๊ปนะครับเกมคอนโซลเครื่องเล่นเกมนะครับคอนโซลนี้จะเป็นเครื่องเล่นเกมทั้งหลายแหละนะครับทีเชิร์ตเสื้อยืดทีเชิร์ตฟุตบอลก็กีฬาฟุตบอลแท็บเล็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยแหละครับเทรนเนอร์สนี่อะไรครับรองเท้าผ้าใบนะครับรองเท้ากีฬานี่แหละนะครับไม่ใช่ผู้ฝึกอะไรนะครับเดี๋ยวเทรนเนอร์จะแปลว่าผู้ฝึกเนาะอันนี้ศัพท์นะครับข้อ2เขาบอกว่าอะไร listen to the radio program which of the thing in exercise 1 have George and Megan got in their bag ก็บอกว่าให้ลองฟังดูว่าในกระเป๋าของจอร์จแล้วก็ของเมแกนนะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างนะครับสิ่งของเขาคงคุยกันแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับครูไม่ได้เปิดให้ฟังนะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปครูในห้องเขาขยันเขาเปิดให้ฟังเองข้อ3เขาบอกว่า listen again ให้ฟังใหม่ครับ and choose the correct answer แล้วก็เลือกคำตอบให้ถูกต้องข้อหนึ่งก็ว่าอะไรครับก็บอกว่า George want to buy a game console หรือ a mobile phone
ก็คือจากเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับจากเนื้อเรื่องที่ฟังก็ต้องการซื้ออะไรเธอก็ฟังไว้ว่าเออเขามีอะไรหรือไม่มีอะไรอยากจะซื้ออะไรแล้วก็วงตรงนั้นนะครับข้อ2เขาบอกว่า George is shopping with his pocket money หรือ his birthday money pocket money แปลว่าอะไรอ่ะฮะเงินอะไรครับ pocket money ไม่ใช่กระเป๋าตังค์นะสมมุติว่าเธอมาเรียนเนี่ยแม่ให้ตังค์สมมุติเมื่อเช้าแม่ให้ตังค์มา20บาทเป็น pocket money นะครับก็คือเงินเพื่อเอามาใช้ประจำวันนะครับเงินที่เอามาใช้ประจำวันของเธอเนี่ยที่ยังเป็นจะต้องใช้แล้วเอามาให้นะเรียก pocket money เงินติดกระเป๋าเงินติดกระเป๋านะครับเผื่อเข้ามาขายช้างขายม้าถ้ามีเธอจะได้ซื้อได้นะครับส่วนคำว่า birthday money his ก็คือสมมุติว่ากงรวยแต่ว่าพอถึงวันเกิดทีก็ให้อะไรให้เงินก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอันนั้นเบิร์ธเดย์มันนี่นะแต่ว่าให้ตอนวันไหนวันเกิดเป็นเงินที่ได้ตอนวันเกิดนะนี่คือความต่างของเงินที่ได้มานะวันนี้ตกลงที่หล่นโคลงมาเมื่อกี้นี่เป็นเงินอะไรอะไรเงินเลยพ็อกเก็ตมันนี่นะพ็อกเก็ตมันนี่ถ้าใช้ไม่หมดก็เก็บไว้ใช้ไม่หมดก็เก็บไว้ก็ไปถือเป็นพ็อกเก็ตมันนี่ได้นะครับเป็นสะสมไว้จะได้เอาไว้ขอสาวตอนจบม .6 นะครับต่อไปข้อ3เขาบอกว่า George and his friend buy หรือ don't buy clothes online ซื้อหรือไม่ได้ซื้อครับ clothes online แปลว่าซื้อเสื้อผ้าทางไหนซื้อเสื้อผ้าทางออนไลน์นี่อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่รู้ขนาดเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่จะซื้อได้ก็ต้องเป็นตัวที่สามารถยืดได้นะครับต้องตัวไหนที่ยืดได้บอกว่าเอวตั้งแต่20นิ้วจนถึง60นิ้วนะโอ้โหซื้อได้เลยนะเอวมดยันเอวช้างไงนะครับข้อ3 George is shopping with his family หรือ his friend เวลาไปช้อปปิ้งนะช้อปกับใครจากในเรื่องนะครับ Megan got หรือ doesn't got pocket money มีเงินไหมครับมีเงินติดกระเป๋าบ้างไหมหรือไม่มีได้รับหรือเปล่าเงินติดกระเป๋าบางทีคุณพ่อคุณแม่เราให้เงินมาเป็นรายวันบางคนให้เป็นรายสัปดาห์บางคนให้เป็นรายเดือนนะครับให้เป็นบริหารก็มีนะครับเขาเรียกว่า pocket money เหมือนกันนะครับส่วนข้อ6เขาบอก Megan likes หรือ doesn't like getting money for her birthday ชอบไหมตอนเกิดวันเกิดแล้วมีคนให้เงิน Megan ชอบไหมครับชอบหรือไม่ชอบก็ต้องไปฟังจากที่ท่านบอกมานะครับคุยกันมาดู vocabulary นะครับ money verbs money verb ก็คือคำกริยาที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับ money verb เป็นคำกริยาที่เกี่ยวกับการเงินนะครับเขาบอกว่า look at the picture and complete the sentence with the present continuous ใช้ present continuous นะครับ from the verb in the box then listen check and repeatมาดูศัพท์ก่อนว่ามันแปลว่าอะไรบ้างนะครับเอิญเป็นอะไรครับเอิญครับเอิญไม่ใช่ขอครับได้รับครับเอิญว่าได้รับเซลขายครับเซลก็ขายอันไหนไม่รู้จดนะครับเอิญว่าได้รับอย่างเช่นได้รับเงินนะครับเซลขายหล่นอีกแค่แม่รวยจังวะ borrow อะไรครับยืมขอยืมเหมือนกันใช่ไหมยืมกับขอยืมยืมครับ buy ซื้อ save เก็บประหยัดไว้นะครับ spend จ่ายออกไปนะครับจ่ายออกไปนะครับให้ดูรูปแล้วให้ทำให้เป็น present con present con แสดงว่าต้องใช้โครงสร้างประธานบวก is หรือ am หรือ are แล้วตามด้วย verb เติมอะไร ing แต่กริยาที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นกริยา verb จ้องที่1ทั้งหมดนะครับเวลาเติม ing ก็ต้องระวังหน่อยนะครับนะ
ลองมาดูข้อ1ที่ข้อ1นี่จะเขียนได้ว่ายังไงมั้งเนี่ยแต่ว่าความจริงแล้วให้ต้องฟังมาก่อนใช่ไหมต้องฟังมาจากเนื้อเรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเขียนนะเรามีกริยาอยู่แล้วเนี่ย he กับ his by he อะไรครับเขียนติดไว้50ปอนด์นะ50 pound ฮะขายใช่ไหมต้องเป็น present con ด้วยครับต้องเป็น he อะไรครับ is he is selling his bike เขากำลังขายจักรยานของเขายกตัวอย่างนะครับไปรู้ถูกก่อนนะหมายถึงว่าจากเนื้อเรื่องที่ได้ยินนะ ดูข้อ2ที่เขาเรียกว่าไง he อะไรครับ present con he is saving money in a จะเขาประหยัดเงินเขาออมเงินไว้ในอะไรครับใส่อะไรไว้เลยใส่โหลไว้เลยโหโหลใสเลยนะนั่งเฮ้ยเปิดไม่เปิดดีว่าถามเซฟวิ่งเขียนไง S อะไร A B I N G นะครับตัด E ทิ้งแล้วเติมNG นะครับ saving ก็ประหยัดเงินไว้นะครับประหยัดไว้ก็จะร่ำรวยแน่นะครับข้อ3ครับ he อะไรครับ เขากำลังทำอะไรอะบุ๊กกำลังซื้อใช่ไหม he is อะไรครับbuying a book นะ buying a book buying a book ครับข้อ4ครับ he อะไรครับเห็นไหมครับนะ present con ถูกครับ all his money on some new trainers อยากได้มากเลยมีเงินเท่าไรจ่ายหมดไปเลยครับแต่ว่าเอาไปซื้ออะไรรองเท้าใช่ไหม He is spending all his money on some new trainers นะ is spending เขากำลังจ่ายอยู่นะครับกำลังจ่ายเงินทั้งหมดที่เขามีเพื่อในการซื้อรองเท้าสุดท้ายข้อ5ครับ He อะไรครับhe money watching his dad's car เขาอะไรครับ he is earning ได้รับเงิน he is earning money watching his dad's car ก็ได้รับเงินโดยการอะไรรับจ้างล้างรถใครล้างรถโพดีจังเลยไม่ต้องไปหาไกลพ่อความจริงพ่อก็อยากที่ให้ลูกทำอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าลูกจะได้รู้ว่าเงินทองเนี่ยเวลาหามันหาง่ายหรือหายากหายากนะมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยไม่ใช่แบมือขอแม่พ่อง่ายไปนะครับข้อ6ครับแต่ดูที่เขาพูดด้วยนะครับเขาบอก thanks next day okayThanks for อะไรขอบคุณ next day เอ้ยไม่ใช่ next Tuesday โอเควันไหน next Tuesday วันอังคารหน้าตกลงไหมแปลว่าอะไรเนี่ยยืมเงินเขานะครับรับเงินมาเป็นการยืมเงินเขาแล้วบอกว่าจะคืนให้ในวันอังคารหน้านะครับอังคารหน้านั่นเองนะครับความหมายจะเป็นอย่างนั้นนะครับข้อ6ได้ว่าไง he อะไร he is กำลังขอยืมใช่ไหม lending ใช่ไหม he is lending money from his brother lending เฮ้ย lending ป่ะหรือ borrow นะ lending เพราะอะไร lend เพราะอะไรครับฮ
ให้ยืมนะให้ยืมนะครับ borrow ขอยืม is borrowing his money is borrowing money from his brother borrow กับ lend คนละความหมายเลยนะครับคนละทางเลยข้อ5เขาบอก choose the correct words เลือกคำที่ถูกต้องดีครับลองทำนิดนึงก่อนลองเลือกไว้ทีครับเลือกอันไหนก็วงไว้เลือกขีดเส้นใต้นะครับข้อ1เขาบอก I never never แปลว่าอะไรไม่เคยครับ I never sell หรือ buy หรือ borrow clothes online I like to try them at firstOn first, try them on first. Try them on first. แปลว่าอะไรครับ try แปลว่าอะไรลองก็ลองเลยลองใส่ก่อนว่าใส่ได้ไหมนั่นเองนะครับถ้าเกิดอยากจะลองใส่ก่อนเวลาซื้อเสื้อผ้านี่ต้องไปซื้อแบบซื้อออนไลน์ไหมไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าอะไรครับ I neverBuy online. I never buy clothes online. ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าทางออนไลน์นะครับฉันชอบลองก่อนนะครับลองใส่ก่อนข้อ2 I don't save money. ฉันไม่อะไร Don't save. ฉันไม่เก็บไม่มีเท่าไหร่ใช้ให้หมดI don't save money. I usually eat all at once. อะไรครับ spend ครับ spend แปลว่าจ่ายครับธรรมดาแล้วฉันมีเท่าไหร่จ่ายหมดเลย spend them spend it all at once เลยนะ advance แปลว่าอะไรครับ advance แปลว่าอะไรครับธรรมดา once แปลว่า1ครั้งใช่ไหมแต่ advance ไม่ได้แปลว่า1ครั้งนะครับadvance แปลว่าทันทีทันใดมีเท่าไหร่จ่ายหมดทันทีครับ advance แปลว่าทันทีครับข้อ3 am earning spending หรือ saving for a new mobile phone สำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ครับกำลังทำอะไรอยู่กำลังเก็บตังค์ไว้ซื้ออะไรซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ครับโอ้นี่มีความพยายามเก็บเอานะครับถ้าเก็บเอาเนี่ยเวลาแสดงมันต้องมีการหล่นแป๊กแป๊กแป๊กแบบเมื่อกี้ก็ต้องเก็บเนาะข้อ4ครับ I want to อะไรครับ buy sell หรือ borrow ครับ my old bikeI have got a new one now. จักรยานคันเก่าของฉันมีใหม่แล้วต้องการทำไมอันเก่าขายที่ครับเอาไว้ทำไมล่ะเซลขายครับ buy ซื้อเซลขาย borrow ขอยืมครับข้อ5ครับ I sometimes บางครั้งครับจะ save จะ earn หรือ spend moneyby cleaning my dad's car he gives me 2 pounds เขาให้2ปอนด์ครับให้ใครใครให้พ่อนะพ่อให้ฉันก็เลย I sometimes earn money ได้รับเงิน by cleaning my dad's car โดยการล้างรถของพ่อให้ทีละ2ปอนด์อุ้ยล้างทุกวันเลยล้างรถพ่อสีฟีดแน่เลยข้อ6 I often like borrow หรือ save หรือ sell money from my sister when I want to buy something พี่สาวครับเมื่อฉันอยากซื้อของบางอย่างครับจะทำอะไรครับทำอะไรยืมนะ borrow ขอยืมครับขอยืมเงินพี่ก่อนถ้าพี่ลืมแล้วก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมต
อนที่จะซื้อบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่พอต้องยืมกันนะครับนี่เป็น money word นะครับ money word money verbs หรือ money word นะครับก็คือเป็นคำที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินทั้งหลายแหละนะครับก็ your turn rewrite ข้อ6เขาบอกว่า rewrite the sentences in exercise 5 so they are true for you พูดให้เป็นเรื่องจริงสำหรับคุณนะครับจาก exercise 5ก็ลองปรับแล้วมาเขียนดูนะครับ I often buy clothes online ก็คือในนั้นน่ะถ้ามันตรงตามตรงถ้าตรงก็ใช่ถ้าไม่ตรงก็ปรับให้เป็นของเธอเองนะครับแล้วก็เอามาแล้วลองเอามาพูดดูจากเอาจาก5มาปรับให้เป็นของเราเป็น exercise 6นะครับซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ but I sometimes try them at first นั่นแหละฉันก็มักจะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์บ่อยนะแต่บางทีฉันก็อยากจะไปลองก่อนไอตัวอยากไปลองก่อนเนี่ยต้องเป็นตัวที่แพงมากๆใช่ไหมแพงๆแล้วต้องลองไงๆก็ต้องลองนะแต่เดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์ถ้าไม่พอให้ทำไมพอใจให้ส่งคืนใช่ไหมส่งคืนได้เพราะฉะนั้นห้างสรรพสินค้าก็เลยจะกลายเป็นที่โชว์สินค้าไปนะครับแล้วคนก็ไปซื้อออนไลน์กันมาข้อ7 ask and answer question with the verb in exercise 4 use this question beginning ใช้คำถามเริ่มต้นแบบนี้นะครับ how often do you ดูว่าการกระทำอะไรบ่อยๆครับสมมุติว่าอันแรกเนี่ยสมมติเกี่ยวกับการหลับเหรอสมมติว่าชอบออนไลน์บ่อยไหมจะถามว่าไงครับ How often do you shop online นะถามใน present simple นะเขามีดูบังคับมาแล้วนะครับก็ต้องตามในเวิร์กช่องหนึ่งครับข้อ2ได้ไหมครับ How เอ้ยไม่ใช่ Are you เติม ing นะ at the moment Are you อะไรครับ at the moment แปลว่าอะไรแปลว่า now ขณะนี้ตอนนี้นะครับ now คุณกำลังง่วงไหมตอนนี้ Are you sleeping ป่ะเติม ing นะครับแต่ว่าต้องเอามาจาก exercise 4นะครับศัพท์นะครับเดี๋ยวเขียนดู exercise 4เดี๋ยวจะลืมexercise 4อยู่ไหนหาไม่เจอแล้วนี่นะครับกริยาพวกนี้ไปใช้นะครับคุณเคย do you ever คุณเคยทำดังนั้นสิ่งนี้ไหมนะครับ ever แปลว่าเคยไหมนะครับ do you ever คุณเคยสมมติคุณเคยขายจักรยานเก่าไหม do you ever sell อะไรครับ old bike เป็นต้นนะครับได้เคยได้รับเงินไหมเคยได้รับเงิน do you usually earnอะไร money from your dad ไหมเคยได้รับเงินจากพ่อไหม ทุกวันเลยใช่ไหมแต่ไปเอากริยาในข้อ4นะครับเอากริยาในข้อ4มาใช้มาดูนี้ครับเขาบอก How often do you buy clothes online ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง How often do you buy clothes online คุณซื้อเสื้อผ้าออนไลน์บ่อยไหมในตัวอย่างของข้อแรกนะครับที่พูดไปแล้วเหมือนกันนะครับผ่านเนาะมาดู language focus 2นะครับ want to want to แปลว่าอะไร want แปลว่าต้องการนะครับโดน want to ก็ไม่
ไม่ต้องการนะครับ would like to would like แปลว่าต้องการต้องการนี่มันต่างยังไงกับ want would like กับ want ต่างยังไงครับ would like มันเป็นยังไงกว่าสุภาพกว่านะครับแล้วก็ would ตัวนี้เป็นกริยาช่วยอยู่แล้วในการทำเป็นคำถามปฏิเสธอาวุธมาใช้นะครับแต่ want เนี่ยเป็นกริยาแท้เวลาทำเป็นคำถามปฏิเสธต้องเอาอะไรมาช่วยเอาดูมาช่วยนะครับนี่คือความต่างกันนะครับ would prefer to would prefer แปลว่าอะไรครับแปลว่าชอบมากกว่านะครับชอบมากกว่าwould เป็นกริยาช่วยอยู่แล้วนะครับกริยา3ตัวนี้นะครับมีลักษณะกริยาที่ต่างกันด้วยนะครับกริยาช่วยเวลาทำให้คำถามปฏิเสธก็จะต่างกันไปด้วยดูดีๆนะครับให้ระวังข้อหนึ่งเขาบอกว่า complete the example from the listening on page 12ที่ฟังมานะครับจากหน้า12พอดีเราไม่ได้ฟังใช่ไหมครูมาทำความเข้าใจกันแล้วกันนะครับ what do you to buy มีคำว่า to buy what do you อะไรครับมีคำว่า to buy เห็นดูแล้วแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นเวิร์บอะไรเวิร์บแท้เวิร์บแท้ช่องที่1ใช่ไหมต้องเป็นเวิร์บแท้ช่อง1เอาอะไรมาเติมครับ What do you want to buy ใช่ไหมแค่นั้นแหละตอบดูคำตอบครับ I want to buy หรือ I don't want to buy some new clothes ดูข้อ2ครับเขาบอก What would you like to buy คุณต้องการซื้ออะไร I do เห็นดื่มมาแล้วดื่มนี่ย่อมาจากอะไรครับ Would ครับเพราะฉะนั้นต้องตามด้วยอะไรเอา Would แล้วต้องตามด้วยอะไรแน่นอน Like I do like to ตามด้วยว่าเชิงเหมือนไหม To buy a new game console หรือ I wouldn't like to buynew game console ก็แล้วแต่เรื่องนะครับอันนี้เป็นปฏิเสธอันล่างต่อมา do you ไม่มี do เนาะ you prefer to get a present prefer to get some money apostrophe d นั้นย่อมาจากอะไรครับwould นะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าจะเป็นอะไรครับ would you prefer to get a present คุณชอบได้รับของขวัญหรือว่าเงินมากกว่ากันนะครับ would you prefer to get present คุณชอบที่ได้รับของขวัญเหรอหรือ I would prefer to get some money ฉันชอบเงินมากกว่านะอันนี้คือความต่างนะครับwould นี่เป็นกริยาช่วยอยู่แล้วนะก็เอามาใช้ได้เลยนะครับมีไวยากรณ์อยู่หน้า100ข้อ2ครับข้อ2ข้อ2เขาบอกว่าอะไร complete the conversation with do หรือ don'tor would หรือ wouldn't then listen and check แต่ให้ฟังก่อนนะครับต้องมาจากเนื้อเรื่องว่ามันเป็นบอกเล่าหรือเป็นอะไรปฏิเสธให้ระวังด้วยแต่ว่ามันมีบางตัวที่เราเติมได้อยู่แล้วลองมองดูสิครับลองมองดูสิครับเพราะมันมีโอกาสเติมได้ไม่เท่าไหร่นะครับตกลงมีกี่ช้อยที่จะเติมได้ตรงนี้4ใช่ไหมแค่4ช้อยเอง
บอกเล่าปฏิเสธบอกเล่าปฏิเสธของดูของวูดเท่านั้นเองนะครับลองดูทีพอได้ไหมพอได้ป่ะข้อหนึ่งนี่เติมอะไรได้บ้างครับเนี่ยข้อหนึ่งเติมอะไรได้ครับ you like มีคำว่าอะไรละ to go shopping ฮะ would ได้ไหมได้ do ได้ไหม do you like to go shopping ได้ไหม do you like แปลว่าชอบไปหรือเปล่าแต่ would like คุณต้องอาจจะไปไหมตอนนี้หมายถึงตอนนี้นั่นเองนะครับถ้า would you like ก็อยากไปไหมไปเปล่าไปด้วยกันไหม would you like to go shopping no I ไปไหมไม่อยากไปครับก็คือเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็เป็น would you like นะครับอันนี้ข้อ B ตอบ no แล้วครับดูคำตอบข้างหลังนะ prefer to stay at home ง่ายมากกว่าชอบอยู่บ้านมากกว่า No I would prefer to stay at home นั่นเองฉันชอบอยู่บ้านมากกว่านะครับข้อ2ลองดูที่ได้อะไรไหมครับเห็นวอนไหมเห็นวอนไหมครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าจะเป็นอะไรครับมีเป็นกริยาแท้มาแล้วเพราะฉะนั้นข้างหน้าต้องเป็นกริยาช่วยใช่ไหมต้องเป็นอะไรครับ what เติมอะไรดีครับดูแน่นอนใช่ไหมเพราะมันมีคำว่า want เป็นกริยาแท้อยู่นะ what do you want to do this afternoon คุณต้องการทำอะไรในตอนบ่ายนี่เลย I like to go to the new shopping mallเขาถามวอนดูอยู่วอนแต่ตอบมีไลค์เลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่า to go to the new shopping mall ไปห้างใหม่ครับตกลงจะไปห้างใหม่นั่นเองอยากไปห้างใหม่ครับต้องการเพราะฉะนั้นข้อ4ต้องเป็นอะไรฮะอะไรครับ would ครับ I would like to go ฉันต้องการจะไปดูห้างใหม่ถามวอนตอบ would ได้นั่นแหละครับหมายเดียวกันก็แล้วกัน I'm saving my money at the moment กำลังสะสมเงินอยู่นะครับ I อะไรครับ To buy a new skateboard ต้องการซื้อสเก็ตบอร์ดมีคำว่าไลค์มาแล้วสะสมเงินอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไร Would แน่นอนนะครับต้องการจะซื้อสเก็ตบอร์ดใหม่ B ว่าไงin a shop or online อันนี้ก็ต้องถามด้วยอะไรครับ prefer มีกริยาช่วยอะไรได้ would นะครับ would you prefer คุณชอบอะไรมากกว่าระหว่างอะไรซื้อในร้านหรือซื้อออนไลน์นะครับอันนี้ต้องเป็น would ข้อ4เขาบอกว่า when you are older เมื่อตอนคุณแก่ขึ้นกว่านี้You like to work in a shopping center. เมื่อคุณแก่มากกว่านี้อายุเยอะกว่านี้แล้วอะไรดีครับ You like มีคำว่า like นะอย่าลืมนะ To work in a shopping center. อะไรดีครับมีคำว่าไลค์อะไรได้ would นะ would you like คุณยังต้องการที่ทำงานในห้างหรือเปล่าในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อีกไหมตอบ no อะไรครับ no I wouldn'tก็เลยแค่นี้นะครับวิธีการทำคิดว่าคงได้ประโยชน์นะครับget it right อันนี้เขามาสรุปให้นะครับเขาพูดว่าอะไรครับลองดูนิดนึงนะความหมาย
remember จำไว้ว่า we use the infinitive ก็คือ verb ช่องหนึ่งครับจำไว้ว่าเราใช้ verb ช่องหนึ่ง after would like หลังจาก would like ไม่ใช่ ing นะครับ I would like to go นะ to go เป็น verb ช่องหนึ่งครับไม่ใช่ I would like going ครับอันนี้ก็สรุปให้เพราะว่าเราจะสับสนเพราะตามธรรมดาถ้าไลค์ให้เฉยแปลว่าอะไรครับชอบนะชอบสามารถตามได้ verb เติม ing ได้แต่ would like ตามได้ verb ing ไม่ได้ต้องเป็น to กับ verb ช่องที่1นะครับ not enough บวก now ครับ not enough แปลว่าอะไรครับน้องอีน้ำอีน้ำแปลว่าอะไรถามอีน้ำก่อนอีน้ำแปลว่าอีน้ำแปลว่าอะไรครับเพียงพอมีอะไรพอนั่นเองนะครับถ้าน้องอีน้ำก็ไม่พออีน้ำต้องตามด้วยนะสมมติไม่พออะไรยกตัวอย่างเช่นมีแป้งไม่พอที่จะทำเค้กนะครับแล้วตอนหลังจะเป็น enough ต้องตันด้วยนามนะครับ I would like to buy a new game console but I haven't got money I have nearly got money ฉันเกือบมีเงินพอแล้วความจริงยังไม่มียังมีไม่พอนะครับ not enough money นะครับนี่เป็นไวยากรณ์นะครับแล้วต่อจากนั้นให้เขียนประโยคให้มีความหมายด้วยแต่ว่าใช้ enough มานะครับถ้าพอก็ enough ถ้าไม่พอก็ not enough นั่นเองนะไม่พอก็ต้องรอไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปซื้อนะครับถ้าพอก็ซื้อเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ถลุงหมดนะนั่นคือข้อ4เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อตรงข้อ4นะครับเดี๋ยวจะมาคิดดูว่าทำไงเนาะ